พลตำรวจตรีจิรสันแก้แสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการประกาศนัดรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาดและทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณดังกล่าวตั้งแต่เวลา 14:00 นจนเสร็จสิ้นการชุมนุมทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางรอบนอกเช่นถนนสุโขทัยถนนนครชัยศรีถนนเศรษฐีถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินถนนพระราม6ถนนวิสุทธิกษัตริย์ถนนบำรุงเมืองถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนจรัญสนิทวงศ์ถนนบรมราชชนนีถนนอรุณอมรินทร์ถนนอำนวยสงครามสะพานกรุงทนสะพานพระราม7ทางพิเศษศรีรัตน์ถนนสวรรคโลกถนนเยาวราชถนนพระราม1ถนนพระราม4สะพานพระราม8สะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน